มานะครับผมครับผมไม่มีเสียงนะเนี่ยเสียงไม่มีเขาอยู่ไตเติ้ลนี่นะไม่มาเสียงนั่นน่ะสิทำไมถึงหายไปล่ะโอเคฟังถึงครับผมครับผมไม่มาเสียงไม่มาไม่มีครับฮัลโหลไม่มีเสียงออกมาแล้วฮัลโหลมาแล้วเสียงออกวิดีโอแล้วทำไมเสียงค่อยจังเสียงเบาจังหนึ่งสองสามโอเคพอได้ไหมเอาละแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งลิงแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญแหละวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติและไสยยากที่จะแข่งเกินกันและกันเลยเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ไม่อยากเสกปวดเหตุต้องเป็นอีใจๆนั่นนะอีดมันไปเรื่อยแหละประเภทนักกินหมดที่มันขวางหน้าอีดหินดินทรายอะไรกันกินอีกที่มันติดเนื้อติดตัวมนุษย์ไปนู่นนี่นั่นกินหมดแล้วติดแข้งติดขาติดใดๆกินมันหมดเอามันหมดเอาไปเลยเอ้ยอะไรกันนะกันนะรู้จักอะไรล่ะมุมมามกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวนั้นนึกถึงชื่อกันก
ินแต่พืชแต่พืชกินไม่วันยาวันยังชูชกชูชกกินแบบชูชกกระอักเลือดตายเองสุดท้ายไม่มีใครทำหรอกครับตัวเองแมนบอชูชกชูชกถ้าใช่ก็ดูดูกันอยู่นี่แหละก็คือสิ่งหนึ่งแหละมนุษย์เราเออตัวก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวโตเลยเมื่อเทียบกับโลกใบนี้เท่ากับเล็กกว่าเม็ดทรายล้านเท่าเนาะเม็ดทรายขนาดนี้มนุษย์มันเมื่อเทียบกับโลกนะมนุษย์มันต้องเล็กกว่าเม็ดทรายเป็นล้านล้านเท่าถ้าเทียบกับโลกใบนี้โอ้ยแค่หนึ่งนิ้วแค่เดียวโถจริงอะไรกันนะกันนะแต่เมื่อก่อนตัวลำพองลำพองโอ้ยตัวใหญ่แม่งกินกินกินนั่นนะครับตอนนี้มันหมดสำรอกขึ้นไอ ตัวที่มันสำรอกมานั้นก็จะรู้ว่าไผเป็นไผสุดท้ายก็หอบไปได้ไม่ได้ก็มีอยู่แค่เนาะโอ้ยให้นึกถึงคนรุ่นเกิดใหม่ใหญ่ล้างหลังเด้อพี่ป้าน้าอาจจะติดโลติดได้เลยก็จะคิดอะไรเนาะต่อไปเนี่ย เหมือนกับผมกำลังด่าเมียพ่อคนที่เกิดก่อนแล้วตายไปนานแล้วเดี๋ยวเนี้ยผมด่าเมียพ่อเขาอยู่นะดูไว้คนที่เกิดก่อนเราเขาเลยฝังไปเรียบร้อยผมด่าคนพวกนั้นเดี๋ยวเนี้ยคือพูดกับท่านอยู่เวลาจะด่าอยู่นู่นมันสร้างอะไรต่างๆเอาไว้ในรูปแบบต่างๆสารพัดบ้านนี้เมืองนี้ลองมาคิดดูว่าคนที่เขาอยู่กลางทะเลทรายเขาอยู่ได้แต่เรามีทุกอย่างทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะคนเกิดก่อนนะพี่เออที่ทำอะไรต่างๆเอาไว้หลายหลายอย่างฉะนั้นกฎเกิดวันนี้ทำไงคนเกิดวันนี้อย่างท่านอย่างผมเนี่ยแต่ผมมี73ปีครึ่งเนาะเกิดวันนี้โอเคนะถ้าเด็กเกิดวันนี้เกิดวันนี้แอมาวันนี้นะอีก20 30ปีก็มาเห็นสังคมเป็นชิ้นเช่นเราอยู่ในขณะนี้แล้วคนเกิดวันนี้อีก20ปีถัดมาเนี่ยก็จะด่าใครด่าคนในรุ่นเดียวกันเหรอไม่ใช่หรอกครับเขาก็ด่าหงอกนี่เลยหงอกเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วประมาณนี้ก็ด่าเมียพ่อลุงหงอกนี่แหละก็แปลว่าต่อว่าต่อขานด่าถ้าขุดออกมาด่าได้แล้วมันไอ้ที่ฝังเอาไว้แล้วนะที่ขุดออกมาแล้วมาเหยียบขย้ำขยี้ด่าอีกทีมันหนำใจเลยถ้าทำได้ทำในพัฒนาแล้วเดี๋ยวว่ามันทำไม่ได้ก็เลยให้ปลวกให้นอนกินง่ายดีผมว่าเนี่ยก็คือคนรุ่นเรานี่รุ่นเก่านะครับงั้นคนปัจจุบันนี้คิดยังไงเนี่ยที่ฟังลุงหงอกอยู่ในขณะนี้จะคิดยังไงกันจะฟังจะดูอยู่เวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดูไม่ได้ฟังไม่รู้อีกแหละเมื่อเขาไม่รู้ทำยังไงจะให้เขารู้ทีเนี่ยต้องแชร์มันส่งเดไปแล้ววะ นะเขาซึ่งจะได้มีโอกาสได้รู้รู้จะมีสำนึกบ้างเนี่ยจะได้กลับลำเรือบ้างใช่ไหมฮะถ้าไม่แชร์ออกไปเขาจะไปรู้ได้ไงทีเนี้ยงั้นพวกเราเจ้าค่อยนี่นะครับแชร์มันออกไปเผื่อวันหนึ่งเขารู้เขาจะได้กลับลำเมื่อเขารู้แล้วเขาจะเออจริงเลยเอออีก50ปีจะมาแล้วตายไปแล้วเผาแล้วคนเกิดก่อนเขาจะได้ไม่ด่าเราตามหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น
ไอ้เจ้าอนุสาวรีย์ต่างๆนาคนต่างประเทศนะครับผมยกตัวอย่างไปขออนุญาตได้ไหมเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยก็ที่เดียวที่ไปที่ว่าเนี่ยเยอรมันก็จะมีอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญที่มีทำประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองมีอำนาจจะทำกับทำประโยชน์ด้วยนะเขาจึงทำเป็นอนุสาวรีย์ให้เห็นเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นนี้แหละอย่างเงี้ยคนนั้นก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรบ้านเรามีเหรอเนี่ยมีไหมชาวบ้านล้านถิ่นมีเหรอเนี่ยอะไรทำนองนั้นครับย่าโมโอเคเจ้าพ่อพญาแลโอเคมีที่อื่นไหมเนี่ยอุบลมีเปล่าเนาะอุบลมีอะไรไม่มีเลยนะอุบลไม่มีพิบูลมีไหมมีอำเภอพิบูลมาสร้างคือต้นตระกูลบรรพบุรุษลุงหงอกนะให้ด้วยเนี่ยอยู่ที่พิบูลหน้าตลาดนะครับ ผมยังจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนี้ด้วยชื่ออะไรกันเนี่ยนั่นแหละคือต้นตระกูลของลุงหมอกที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีไอ้ที่อยู่หน้าตลาดสดครับนะครับก็มีที่เดียวมั้งพิบูลตลาดสดใหญ่หน่อยนะฮะนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นสถานีขนส่งรถโดยสารด้วยอุบลกรุงเทพโทษอะไรล่ะพี่บุญอุบลเนี่ยพี่บุญเดชว่าไปนู่นไม่รู้ก็จะจำแนกแจกแจงไปเองนะครับก็มีแค่นั้นเองที่จะถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ต่างๆที่ทำเอาไว้เนาะจบข่าวครับ เรื่องของตระกูลเรื่องของเบื้องหลังอย่าไปเอามันมาเดี๋ยวยอมนะมาอย่าเอามาใช้ในวันนี้มันไม่ได้แน่นอนเลยครับมันคนละยุคคนละสมัยให้รู้แต่เพียงว่าถ้าคนที่ปัจจุบันเนี่ยคิดได้อย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ทำอะไรดีไว้เลยเนี่ยเขาจะทำอนุสาวรีย์ไปทำไมนะผ่านมาก็ไม่ค่อยจะเห็นนะล้มหายตายจากก็เน่าเปื่อยเปล่าใช่ไหมมีแต่คนสาบแช่งตามหนึ่งในจำนวนนั้นนี่กำลังนั่งนินทาคนตายก่อนอยู่เดี๋ยวนี้ครับที่ทำอะไรให้กับลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้ทะเลาะวิวาทกันสารพัดรูปแบบครับนะสรุปใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุทำให้ลูกหลานไทยทะเลาะวิวาทกันตบตีข่มเหงดังแก่กันยกพวกตีกันนะแย่งแต่งงานกันยกพวกตีกันใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุหรือว่าใครก็ตามที่ถือหางในทางที่ไม่ดีก็ไม่รู้บอกตามตรงซวยทั้งหมดก็แล้วกันซวยทั้งหมดก็มีแค่นี้ก็พูดได้แค่นี้พูดมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้แหละหรือใครจะว่างไงผมว่างจริงๆนะพอไหวไหมพี่ถ้าพอไหวแล้วก็ขอเวลานอกหน่อยได้ไหมเนี่ยจะไปทำอะไรพอมาเห็นซีดีตรงนี้นึกถึงความหลังเขาเขียนหน้าซีดีไว้นะเขาเขียนว่าไงคำตอบคือต้นฉบับเขียนว่าต้นฉบับอยู่ซ้ำไปยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เปิดฟังนะเนี่ยนี่เป็นภาพของลุงออกอยู่ระเลงกับน้ำท่วมเมื่อปี54อยู่ที่นี่ครับก็มานึกถึงความหลังเลยอ๋อแอร์เนี่ยยกหนีน้ำในวันนั้นมีหมาตัวหนึ่งชื่อสฟิงค์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีกองทรายกระสอบทรายนะครับ
กันน้ำเข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านข้างนอกก็เอาเก้าอี้มาวางพอที่จะเดินหนีน้ำเดินเหนือน้ำเก้าอี้มาวางต่อที่นี่มันเก้าอี้มันเยอะก็เลยจับมาต่อกันเขียนคำว่าชุดจุดๆหนึ่งเดียวในจักรวาลว่าไปเหตุใดน้ำจึงไม่ท่วมศูนย์พัฒนาสมาธิจิตก็คือที่นี่ครับคิดเองตัวแล้วลงวันที่9ตุลา2554ผมยังไม่รู้ผมพูดเรื่องอะไรไปตรงนั้นนั่นเดี๋ยวมันมีเครื่องไอ้ฟังซีดีอยู่ในอะไรล่ะอยู่ในเครื่องเนี่ยเดี๋ยวจับจะอยู่แล้วก็ฟังดูว่าพูดเรื่องอะไรต่อไปเมื่อกี้เนี่ยค้นไปค้นมาก็เจอพวกนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยฟังค่อยดูเรื่องน้ำท่วม5ปี54ปีนี้มันปี61เนาะหรือมันจะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยด้วยปีนี้ปี61มันเข้าเขานะเข้าเขานะพี่นะเออดูสินี่มันกุมภาใช่ไหมล่ะวันที่4ที่5กุมภามีฝนตกเลยอะไรกันนักกันหนาโอ้ถ้ามันตกตลอดไปเนี่ยกุมภามีนาเมษาเกิดถ้ามันหนักขึ้นมาในเดือนมีนาเมษาเนี่ยแทนที่จะแห้งแล้งร้อนฝนตกหนักมีนาเมษาพูดสัตว์พฤษภาไม่ต้องพูดถึงหนักขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนั้นจะอยู่ยังไงเนี่ยผมคิดอย่างนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอหรืออยู่ที่บ้านใครบ้านใครในขณะนี้โทษทีครับบ้านใครบ้านใครอยู่ในขณะนี้ผมคิดอย่างนี้แล้วนะเมื่อเวลาผมคิดเช่นนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดพรุ่งนี้วันเลยนี้เรียกวันต่อไปก็ต้องบอกว่าอย่างเดียวอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็แค่นั้นเมื่อมันเกิดแล้วมันจะหนีไปไหนสิเนี่ยก็ต้องปรับตัวจนได้แหละใช่ไหมครับถ้ามันจะท่วมมาถึงเหมือนปี54นะครับ นะความจริงท่วมหนักก็ยังมีอีกก่อนๆนู้นนะเดี๋ยวไปถอยลงในชีวิตจริงก็มาเจอจังหนักตรงนี้เมื่อปี54แถวๆที่ผมอยู่นี่เนาะเอาละผ่านไปคอยดูก็แล้วกันปี61นี่เดี๋ยวเกาหัวไว้ก่อนไม่รู้จะเอาไงผมมันยังดีนะคนต้นเสาเนี่ยมันสูงประมาณสัก50เมตรหรือว่ากว่าแล้วซ้ำไปนะมันก็ปีนหนีน้ำที่นี่ได้สบายๆเต้นเหนืออะไรเลยถ้ามันจะท่วมหลังคาบ้านก็มีที่ให้อยู่หยอกที่นี่ครับเอาไปเลยท่วมไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยว่าเป็นเอาเข้าจริงจะเป็นไงไม่รู้ที่ว่าผมก็พูดไปกันแล้วพูดไปตามลมส่วนที่มันอยู่ที่หน้าอยู่ที่บ้านท่านอยู่ที่หน้าจอท่านก็กลมเรื่องท่านสิเนาะผมพูดไปตามลมก็ผ่านลมไปตรงเนี้ยผ่านลมผ่านอากาศนี่แหละมันจะอยู่หน้าจอก็ผ่านอากาศไปจนได้แหละใช่ไหมล่ะมันเป็นเสียงที่บ้านใครก็ผ่านอากาศไปจนได้ถึงไปถึงหูท่านใช่หรือเปล่าพี่ถ้าใช่ก็ฟังมันเพลินอย่าไปอะไรก็ได้นะใครหลับก็หลับไปตอนนี้นะครับเออเดี๋ยวไปปลุกคนที่กำลังนอนอยู่มาฟังรายการนี้เป็นอาการเป็นบาปกรรมนะผมเตือนมาตั้งนานตั้งแต่ไหนแล้วครับเพราะคนนอนเนี่ยต้องปล่อยเขาถ้าไม่ใช่เรื่องของเป็นเรื่องตายเนี่ยปล่อยเขานอนไปเลยอยากจะนอน ต้องนอนเนี่ยอย่าไปกวนเพราะว่าการนอนหลับนี่มันถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำกันนะครับการนอนแล้วก็ต้องให้เป็นการหลับโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่บังคับข่มขืนให้หลับ บังคับให้หลับข่มขืนโดยที่ไม่รู้นอนหลับนั่นแหละที่ว่าเนี่ยข่มขืนอย่าไปทำฉันนะอย่าคิดว่าดีนะพี่นะ
คนที่คิดไม่เป็นก็บอกว่าดีมันง่ายเองเลยว่ามันง่ายสุดท้ายก็ลงที่ร่างกายนะบอกใครก็ได้สุดท้ายก็ร่างกายก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงน้อยสารวันเอ้ยนึกถึงฝั่งโขงฝั่งนู้นนะครับเพลงพวกนี้นะครับเอาก็ดูหน้าจอสักนิดหนึ่งมีอะไรผิดแผกแตกจับจากเดิมบ่ดูสิโอ้เอาโอ้โหเปิดมาปุ๊บนี่เจอไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนสองทุ่มก็ดูลุงงอกตีหนึ่งก็ยังมานั่งดูลุงงอกโอ้ยอะไรกันนะกันนะพี่ก็อะไรกันนะกันนะโอเคยินดีครับตลาดพลูเสียงภาพชัดคมลึกว่าไปนอนเห็นระยองภาพชันคกคมลึกเหมือนกันครับเจริญกรุงภาพเสียงชัดคมลึกเหมือนกันเหมือนหมดแหละนานานะผมว่าเสียงเบานะครับเบาก็จุนขึ้นมาขึ้นมาได้ไหมเสียงมันเบาเนาะปากจอกเข้าไปทีใกล้ๆเข้าไว้มันจะได้ปากจอกใหม่ใกล้เข้าไว้เสียงจะได้ไม่เบาเนาะอ้าวมาแล้วเลยเสียงผมชัดเจนค่ะคนไกลบ้านใช่ไหมเสียงเจนดีค่ะชัดเจนเสียงชัดเจนโอเคครับ thank you very much ครับที่อะไรที่ แจ้งเพื่อทราบเรื่องนี้นะช่วยกันครับเรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือมากหน่อยเรื่องของเสียงกับภาพนะครับต้องขอความร่วมมือมากๆหน่อยนะครับเสียงกับภาพครับเพราะว่าต้องการโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเสียงนะครับย้ำมากๆหน่อย เพราะว่าถ้าเสียงไม่ชัดแต่คนใช้เสียงถ้าเสียงมันไม่ชัดเนี่ยโอ้ยมันรำคาญรู้สึกไม่หนาไม่หนาฟังถึงพูดตีหัวหมาด่าแม่พ่อใครก็ไม่รู้แต่ขอให้เสียงเจ๋งมันก็ยังพอกลบเกลื่อนความอะไรต่างๆนาไปได้ผมว่าเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากนะฮะที่จะต้องใช้เสียงเป็นหลักนะครับส่วนภาพอย่าไปสนใจหล่อแล้วอาการหรือว่าเป็นริมข้างหน้าตาผมอย่าไปสนใจนะครับสภาพร่างกายผมอย่าไปสนใจเอาเสียงกับเนื้อหานะครับอ้าววันนี้เสนอเนื้อหาเรื่องอะไรล่ะโอ้ยจะเสนออะไรเนาะพี่ก็ดูสิมีโพยกว่านี้ไม่มีเลยโพยหายนี่ไปได้หมดไม่มีทำไงดีลุกไปข้างนอกก่อนดีกว่ามั้งขอไปนอนหน้าก่อนดีกว่ามั้งแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ไปหาโพย เขาจะนึกได้กันแล้วกันนะหลังมานี้ผมจะให้ความสำคัญอยู่3คำนะครับคำที่หนึ่งก็คือขออนุญาตเตือนถ้ามีอยู่ในท่านอยู่ในคนอยู่ในใครก็ตามนะฮะลองย้อนไปย้อนมาส่วนทางผมเองผมว่าตรวจสอบนะไอ้สามคำต่อไปนี้ผมว่าคงเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำนะคงมีเปอร์เซ็นต์สูงๆอยู่หรอกส่วนตัวนะไม่งั้นจะมาพูดได้ไงล่ะถ้าพูดมันก็เป็นลักษณะบนลายขึ้นฟ้าสิเนาะพ่นไปก็ถูกหน้าตัวเองเพราะฉะนั้นคำที่หนึ่งนะครับคือก็ถือโอกาสพูดอีกเป็นครั้งที่155หรือเปล่าไม่ทราบนะคือผมได้มีโอกาสนะครับจริงๆเขาไม่อยากจะใช้โอกาสนั่นหรอกครับแต่ผมกลับได้โอกาสทั้งที่
คนทั้งโลกอ่ะเขาไม่ปรารถนาโอกาสอย่างที่ว่าอยู่แล้วเนี่ยคนทั้งโลกนะเขาไม่ปรารถนาโอกาสที่ผมจะเล่าต่อไปนี้แต่ผมกลับมีโอกาสแล้วเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะจากปากของท่านผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีถามว่าใครอยากจะรับโอกาสไม่มีหรอกแต่ผมกลับได้โอกาสก็แปลว่าทำความชั่วสิถึงได้มีโอกาสไปนั่งอยู่นะต่ำกว่าบัลลังก์ก็แล้วกันใช่ไหมฮะให้ท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาคำพูดต่อไปนี่คือ1อย่าเอาแต่ได้2อย่าเห็นแก่ตัว3ต้องมีน้ำใจแปลกแล้วสิเนี่ยนะฟังให้ดีนะครับมันจะพัวพันยังไง3คำเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเวลาท่านตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วคนที่ผ่านไปจำคุกหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาพูดท่านก็มาพูดคำที่ว่านี้ถ้าเธอไม่เอาแต่ได้ถ้าเธอไม่เห็นแก่ตัวและถ้าเธอมีน้ำใจเธอก็ไม่โดนถูกจากถูกขังหมดสิ้นอิสรภาพโดยสิ้นเชิงดังที่ถ้าพูดต่อคือดังที่ถ้าผมพูดแทนท่านผู้สอนนะดังที่กูจะตัดสินมึงทำนองนี้นะครับอะไรทำนองนั้นนะครับเนี่ยสิ่งนี้ก็จะมาย้อนผมฟังผมจะย้อนทันทีเลยก็ย้อนมาตัวเองทีเนี้ยจริงมันจริงทุกกรอบเลยเอาเป็นว่าคนที่ไม่มีน้ำใจจำไม่เลยครับมันย้อนได้หมดคนมีน้ำใจคนนั้นจะเป็นคนเห็นแก่ตัวและเอาแต่ได้มันครบทั้งสามเลยนะให้ไว้หรือถ้าคนที่เอาแต่ได้มักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจตามมาด้วยโอเคไหมครับแปลว่าพูดขาไปและขากลับให้ฟังด้วยเอายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นประเภทไม่มีน้ำใจเนี่ยเอาเป็นคดีก็แล้วกันเนาะ คดีถ้าหากว่ารถชนคนชนหมูหมากาไก่บนถนนเขาจะมีคำว่าประมาทคำว่าประมาทเนี่ยมันบ่งรู้ถึงอะไรก็ขาข้างหนึ่งก็อยู่ในตารางแน่อีกข้างที่สองก็อยู่นอกตารางแน่นอนคำว่าประมาทนะครับความเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าลุงงอบไม่ไปสมเรื่องนี้อย่าไปสมมติคนอื่นสมมติลุงงอบเนี่ยแหละขับรถชนคนกลางถนนข้างถนนกลางถนนก็แล้วกันเนาะโอเคมาชนแล้วหนีเลยหนีเลยขับหนีไปเลยนะถูกกระบวนการด้านกฎหมายนี่ตามจับมาลงโทษได้ถ้ากรณีนี้นะถ้าสมมติว่าบทลงโทษอยู่จำคุก1ปีนะถ้ากรณีนี้จะถูกจำคุก2ปีทันทีเลย2ปีทันทีด้วยนี่อุปมาว่ามันจะแรงขึ้นมงชี้รู้ว่าทั้งที่ชนคนตายนะหรือเจ็บหรือตายก็แล้วแต่จะเจ็บจะพิการจะตายก็ตามทีนี่นะประเภทคนที่ขาดน้ำใจไม่มีน้ำใจ
พอๆกับนึกว่าไปชนหมาแมวข้างถนนตายแล้วก็หนีเลยอันนี้มนุษย์ด้วยกันถ้าคนมีน้ำใจโอเคนะหนึ่งต้องช่วยไอ้คนที่เราชนนั้นก่อนเลยนะก่อนเลยครับก่อนช่วยเลยก่อนนะวิธีที่หนึ่งก็ปฐมพยาบาลไม่รู้ว่าก็พูดว่าไงนะจะช่วยหายใจหรือว่าจะต้องจับร่างกายเข้ามาในจัดสรรเนี่ยมันในลักษณะที่มันสมดุลจะไปการนอนก็ว่ากันไปมีน้ำใจชนแล้วมีน้ำใจช่วยคนก่อนบาดเจ็บสาหัสยังไงก็ตามทีชีวิตก่อนแล้วแจ้งขัน191ไปเงี้ยโดยตัวเราเองหรือจะโดยใครก็ตามทีต้องช่วยอย่างนี้ก่อนกรณีนี้ข้อหาประมาทลดไปแล้วครึ่งนะครับแทนที่จะเป็น1ปีนะเหลือในใจผู้พิพากษาแล้วแค่6เดือนเห็นไหมครับการมีน้ำใจนะงั้นการที่มีน้ำใจอยู่แค่นี้ยกตัวอย่างแบบติดหูติดตารางเลยล่ะครับนั้นชนแล้วหนีเลยเพิ่มไป2เท่าจากมาตราต่างๆก็แล้วกันทีนี้คนที่ไม่มีน้ำใจอย่างเงี้ยฮะอุปนิสัยของเลยล่ะครับจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวสืบถามอดีตได้เลยทำนองนี้อดีตที่ผ่านมาส่วนหนึ่งน่ามากด้วยเห็นแก่ตัวแล้วเอาแต่ได้อย่างเดียวนะมันมีที่มานะมนุษย์พันธุ์นี้จะเป็นเช่นนั้นเห็นนะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็เป็นเรื่องกระบวนการต่อไปกำลังชี้เห็นว่ามีน้ำใจกับไม่มีน้ำใจต่างกันแล้วทันทีด้วยนะครับโอเคไหมพอได้ไหมนี่ลักษณะที่ว่าเนี่ย ทุกวันนี้มันเป็นคลิปวิดีโอใครเห็นก็ถ่ายรูปไว้อย่าไปเถียงใคร ทุกวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมือถือมือถอยจริงๆนะเลยว่าเหตุต่างๆนั้นเกิดบนถนนเนี่ยโอ้โหเรื่องที่มันไร้สาระมันก็เป็นสาระเรื่องที่ไม่เคยผุดเข้ามาให้กับนอกอะไรนอกกระบวนการยุติธรรมก็จะได้รู้กันไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในถนนสายเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยระวังมากระวังมากครับแล้วมันก็มักจะฆ่าตัวเองได้ด้วยฉับพลันเลยสังเกตให้ดีครับมือถือมือถอยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับนี่คือในกรอบที่เรียกว่ามีประโยชน์เพื่อที่จะช่วยสังคมกันนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ใดก็ตามที่เอาส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมมาทำอะไรต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ขนมไม่ใช่ท็อฟฟี่เคี้ยวธรรมดาแล้วครับ มันเป็นการเคี้ยวกระดูกไปแล้วตอนนี้นะครับกระดูกขัดมันด้วยนะเอาเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ระวังอย่าได้ใจนะถึงที่สุดแล้วหัวแถวก็สั่งการมาเขาก็ปฏิเสธจนได้เลยครับเขาไม่รับผิดหรอกครับยังไงเขาก็ไม่รับผิดนะเอ้ยนายสั่งเนี่ยนายสั่งให้ทำขอครับไอ้เครื่องนี้เป็นตัวยืนนะครับถูกปิดปากได้โดยง่ายนะครับจำไม่หนักก็แล้วกันนะบรรดาท่านที่มีนะจะหลงเชื่อนะทำตามให้ซาสังใช่แล้วล่ะนะให้ระวังกันน้อยโอเคนะคนที่มีนายสำหรับคนที่มีนายเนาะไอ้ผมเป็นคนที่ไม่มีนายผมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละจะได้รู้กันพี่ก็ใช่ไหมครับโอ้ยยุคก่อนเนี่ยเอาไว้เล่ายุคก่อนให้ฟังยุคในช่วงที่ผมทำรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราไต่เต้นรายการเนี่ยเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราเอาคนเขาทำไต่เต้นให้เอ็กโคตามใช่ไหมแล้วเพลงไตเต้นรายการเนี่ย
เยยทั้งฟ้าท้าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหมอันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั่นหรือข้าจะถึงอยู่ที่ใจไม่หมอนมองรักการทำชั่วอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วควรหรือจะกลัวนรกมันปองหากทำดีฟ้าดินต้องคุ้มครองเอ่ยโอ้ยก็ลากเสียงสุเทพร้องดีมากครับสุเทพเนี่ยผมถือว่าเป็นผู้ที่เล่นเสียงได้ดียาวมโหคลื่นไม่มีสะดุดนะครับยิ่งเพลงดาวเนี่ยโอ้ดาวไร้ราขี้เขาผมไม่เคยลากเสียงได้สักทีหนึ่งตรงนี้ไปไม่รอสักทีนึงของเขาเนี่ยโอ้สุดบุตรขึ้นต่อได้อีกมนุษย์พันนี้ไม่มีคอไม่มีลูกกระเดือกไอเราเนี่ยเกือบหลายสามครั้งแล้วนั้นยังลากยาได้อีกโอ้ยอมคุณเจษฎ์ยอมมากนะครับเขาลากเสียงดีแล้วเสียงลูกคอเขาเนี่ยนุ่มนะครับเขาเด็กอะไรฟองเบียร์อะไรมันสายยาเขาเนี่ยนะเราให้ฟังเฉยๆล่ะครับบรรดาผู้ที่เป็นรุ่นใหม่นี่ก็คงไม่เคยได้ยินเสียงเพลงที่ว่านี้ให้ฟังตั้งแต่ได้ยินแต่เสียง หมาขี้เรือนโดนน้ำร้อนนะครับหรือได้ยินแต่เสียงอะไรแมงสาบถูกขี้เถ้าประมาณนั้นนะครับทุกวันนี้มันก็เลยเป๊ะไปหมดไปไปหมดธุรกิจไปหมดดีนะยุคนี้ไม่มีเฉียบเพลงนะครับยุคนั้นนะผมว่าอะไรก็ได้เพลงละพันเพลงละพันวันละเพลงเพลงละพันวันละเพลงฟังอันนี้นะครับในแผ่นหนึ่งเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรแผ่นเสียงในแผ่นมันจะมีเท่าไหร่กี่เพลงจะเป็น10เพลงยังไงเนี่ยโอเคนะคุณต้องเปิดเพลงไหนก็ได้เขาจะกาหัวกระดาษมา3เพลงในแผ่นนั้นนะฮะแผ่นนั้นคุณต้องเปิดทุกวันวันละเพลงเดือนละพันวันละเพลง1แผ่นโอเคไหมมีหมด10แผ่นก็แปลว่าวันหนึ่งต้องเปิดให้หมด10เพลงโอเคนะนั่นน่ะจ่ายเดือนละพันจ่ายละพันนะ10แผ่นละเพลงหมื่นนึงนั่นน่ะอันนี้คิดต่ำแล้วนะครับต่ำแล้วนะทีนี้ก็รับมา 2-3 เจ้าธุรกิจการเพลง1ชั่วโมงใส่เต็มๆนะครับได้ถึง18เพลงใน1เดือนนะครับเต็มๆแบบไม่มีไตเติ้ลแบบไม่มีเสียงโครงเสียงคลอแล้วอัดใส่เนี่ยเต็มๆไม่มีเสียงหักเสียงหนึ่งก็สนุกเขาสนุกแต่ผมก็ไม่เคยนะไม่เคยเลยไม่เคยที่จะเปิดเพลงเชียร์เลยไม่เคยเด็ดขาดยืนยันไม่เคยแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงมาเล่าให้ฟังได้ถ้าเคยเล่าอย่างนี้ได้ไงล่ะโอ้ใช่ไหมล่ะถึงเคยทำแบบที่เขาทำจะมาเล่าให้ฟังนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยก็คือที่มาไม่ใช่ไรครับช่วงนั้นมันที่อย่างคืนกับสิบล้อบ้านเรานะครับคือตรงนั้นเองนะฮะฟังให้ดีนะครับทีนี้ปัญหาคนหลังพวงมาลัย10ล้อกับแท็กซี่หัวอกเดียวกันเจอเหมือนกันว่าคำว่าเจอเหมือนกันต่อไปผมไม่เล่าเพราะผมจะรู้ว่าเล่าในสิ่งที่ไม่ดีมันไม่เกิดประโยชน์นะครับนะฮะ
เอาแค่นี้ก็พอทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอคนขับกับข้างทางผมใช้เสมอคำนี้นะครับนะนั้นตอนนี้มันมีมือถือมือถอยเนี่ยมาเพราะนั้นอย่าได้ใจโดนล่าสุดแม่ไม่พูดต่อนะครับท่านที่อยู่หน้าจออยู่บ้านแพร่ครับก็คงจะรู้ได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะผมไม่ต่ออยู่แล้วเรื่องนี้เล่าให้ฟังพอเป็นสรุปให้ฟังเฉยๆหรอกนี่มันกี่ปีมาแล้วนั่นนะที่ผมพูดเนี่ยมันยี่สิบโอ้ยอันว่าที่ผมพูดเนี่ยนะมันยี่สิบปีถอยหลังไปอีกนะที่พูดเพราะว่าสิบล้อบ้านเรานี่มันไปเริ่มปี28โอเคนะปี28มาหยุดที่ปีเดี๋ยวนะปี3 39 40โอเคใช่ปี28มาหยุดที่ปี39ใช่ใช่ใช่ถามว่ากี่ปีแล้วนะครับนั่นนะบรรลเพลงเดือนพันบรรลเพลงนะฮะนี่เฉพาะช่วงที่ตรงนั้นนะครับก่อนหน้านั้นยังมีน้องยาวมาถึงไหนๆนู่นเนี่ยจนกระทั่งมีซีดีออกมาไม่ใช่เหรอพวกแผ่นเสียงพวกนี้ก็เตี้ยลงยุบถึงทุกวันนี้ก็ไม่น่าจะมีเปิดเพลงเชียร์แล้วล่ะนะไม่มีเพลงเชียร์แล้ว เพราะอะไรเพราะมันมีพวก นี่พวกนี้นะครับ ฟังแต่ก็ได้ลมหายใจจากไปหมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเล่าให้ฟังผมเป็นนักเขียนว่าคนรุ่นนี้ก็มักจะไม่รู้หรอกนี่เพราะว่าพูดมันย้อนมันยี่สิบสามสิบปีมาแล้วใช่ไหมล่ะคนที่มีอายุ20ปีนอกวันนี้จบข่าวเลยไม่รู้เรื่องนะที่ว่านั่นนะเพราะมันเพิ่งแอบมาเองรู้เรื่องได้ไงล่ะใช่นะก็มันก็ช้อนคนรุ่นปัจจุบันให้รู้ถอยหลังไปเล่าให้ฟังแล้วคนที่ปัจจุบันเนี่ยมันจะได้อ๋อข้างที่เขาบอกว่าศึกษาประวัติศาสตร์ก็ศึกษางี้เองย้อนเข้าไปไอ้ผมพอดีมัน70กว่าแล้วมันก็เลยย้อนหลังได้ไกลยาวกว่าขายกว่าแขนเองนะครับใช่ไหมฮะยิ่งทางด้านการบ้านการเมืองรู้มาหมดแหละรู้มันแต่ปีไหน50นั่นรู้แต่ตอนนั้นนะ แต่ก็ไม่เคยแสดงความคิดเห็นนะทางนั้นไม่เคยเลยนะการบ้านกับเมืองไม่เคยเลยที่พูดจานู่นนี่นั่นอยู่ที่บ้านตัวเองก็ไม่พูดอะไรก็ไม่พูดแต่ที่ไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่รู้นะบอกใครก็ได้รู้นะแต่ไม่พูดเพราะพูดแล้วมันเป็นเหมือนกับเรื่องของการเมืองบอกตรงพูดแล้วมันเหมือนกับหยุดที่ตรงกลางของเขาควายเลยมันนะอยู่ตรงกลางก็เลยเรารู้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาดีเราก็เลยไม่พูดแค่นี้ใช่ไหมครับ ไม่พูดมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับถ้าพูดมันมีปัญหาทันทีเลยครับสังเกตให้ดีนะครับใครก็ตามที่แสดงความคิดเห็นในการเมืองทุกยุคทุกสมัยมาแล้วครับแล้วมีปัญหาทุกแทบทุกคนทุกคนนะครับยิ่งจะยิ่งไหวยกเว้นวิทยุได้ถูกกลับมาโดยนโยบายอะไรล่ะจุดแล้วอย่างนั้นลุยเลยก็ไม่ใช่มีปลอกคอแบกอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่ได้หรอกนะฮะผมใช้ว่าปลอกคอนะครับแบกอยู่ข้างหลังนะครับไม่มีทางได้สิบอกให้นะรุ่นน้องรุ่นหลานที่คิดจะทำรายการวิทยุทีวีต่างๆนั้นเนี่ยแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับยิ่งบางคนเพิ่งจบนิเทศศาสตร์มาหมัดหมาดไฟแรงนะครับเขียนหนังสือเหมือนกันไฟแรงต้องมีผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเวทีตักเตือนนะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปติดล็อกเพราะความไฟแรงมันจะขาดความรอบคอบคนขาดประสบการณ์นั้นมักจะขาดความรอบคอบนะสิบอกให้นะก็หาที่ปรึกษาดีๆทำอะไรก็ตามทีนะครับแต่ผมไม่ต้องใช้ที่ปรึกษาเพราะไม่ได้มีความคิดที่จะไป
เล่นแร่แปรธาตุอะไรกับใครมันก็มาเป็นแบบเพียวๆในตัวเองมาตลอดอย่างเงี้ยก็ลองสื่อฟังรุ่นน้องรุ่นหลานใช่ไหมครับจะทำอะไรก็ทำงานผ่านสื่อเนี่ยคิดว่าง่ายนะครับเนี่ยอย่างวิทยุที่ผมทำเนี่ยคิดว่าง่ายนะเนี่ยดูไว้เรามีกติกาของเขาอยู่นะครับเราจะหลุดโดยที่ไม่มีกติกาเนี่ยโหคุณมีผู้ควบคุมเสียงมี2คนนะ20กว่าปีรายการนี้นะคุณธเนศกับคุณประชาตอนนี้วันนี้คุณธเนศเขาดูแลเสียงอยู่วันนี้ที่โทรศัพท์ไปเมื่อกี้นี่เองครับเห็นไหมเนี่ยต้องรู้ผมหมดแหละผมพูดอะไรผมทำอะไรก็ต้องคอยรายงานนายเขาหมดอ่ะเข้าใจไหมคนที่เขามีนายอ่ะเนาะต้องกลับอยู่เขาก็มีระเบียบวินัยของเขาโดยเฉพาะผมจะหลุดในทางที่ไม่ใช่แนวทางก็ไม่เอาเพราะว่ารายการผมจะมีเป้าหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ20กว่าปีผมรักษาเนื้อผ้านี้มาตลอดบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นจึงมีปัญหากับใครนะครับมีแต่คนก็บอกโอ้ยมีแต่คนบ้าทำรายการนี้ระหว่างผมบอกคุณคิดว่าผมบ้าตัวนี้คนบ้าตัวจริงเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าหรอกมีแต่ว่าคนอื่นเป็นบ้าเท่านั้นแหละนี่คือบ้าตัวจริงนะครับนะตัวปลอมต่างหากตัวปลอมต่างหากที่เขายอมรับว่าตัวเขาเองเป็นบ้าตัวปลอมเขาจะกลับกันนะครับแล้วเกินปลอมอีกมีแต่คนเกินบ้าเท่านั้นจุดรู้ว่าบ้าตัวจริงบ้าตัวปลอมเป็นเช่นไรโอเคไหมดูสิสามความหมายนะที่พูดมีแต่คนเกินบ้าเท่านั้นจุดรู้ว่าบ้าตัวจริงกับบ้าตัวปลอมมันเป็นเช่นไรมีอุปนิสัยใจคอเป็นไงเงี้ยเห็นไหมสามชั้นนะนั่นพูดอะไรสามความหมายในเดียวกันนะสามความหมายในที่เดียวกันคำว่าบ้าคำเดียวเนี่ยเห็นไหมครับบ้าเนี่ยคือโอเคไหมลองพิจารณาให้ดีท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นพูดแล้วก็ดูหน้าจอเล็กอยู่นี่เนี่ย ลุ่มเจ้าพระยาร้องไม่เป็นหรอกครับในรุ่มเจ้าพระยาไม่เปียก ไปมากกว่านี้ไม่ได้หรอกไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะหาว่าไปทำให้อะไรนะสแตนดาร์ดคนที่เข้าวางไว้ในศูนย์เสียนะครับผมก็ลากไปนั่นนะแต่ผมก็ไม่ได้หรอกนั่นะโอ้ฟังอยู่แพร่ก็เสียงชัดเจนใช่หรือเนี่ยโอ้โหทั้งภาพทั้งเสียงดีเนาะต้องขอบคุณ YouTube เขานะขอบคุณ Facebook Facefly เขาด้วยนะครับขอบคุณเขาหน่อยเริ่มคนนี้ผมจะขอบคุณทุกครั้งนะครับผมใช้คำว่าผู้ที่เนี่ยทุกครั้งเวลาผมพาผู้คนเข้าสมาธิผมจะใช้คำพูดว่าก่อนออกจากสมาธิทุกครั้งไปนะก่อนออกจากสมาธิทุกครั้งไปนิดหนึ่งขอแตกคำว่าสมาธิเรียบร้อยก่อนคือสมาธิเนี่ย จริงๆแล้วมันจะมีสภาวะของมันอยู่ถ้าหากว่าเราขาดสามารถที่จะไปเข้าไปถึงภาวะของพระธรรมถึงระดับพระโสดาบันนะครับนะก่อนออกสมาธิเนี่ยนึกถึงผู้มีพระคุณอยู่4ประการ4 กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะกลุ่มที่มันเป็นอะไรส่งต่อกันนะมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมถอยหลังไปเรื่อยจะเห็นได้ว่าไม่เกี่ยวกับพี่น้องนะพี่น้องท้องเดียวกันจะไม่เกี่ยวนะนี่แหละครับกลุ่มผู้มีพระคุณหมายเลข1เห็นไหม
มที่มีพระคุณหมายเลข2คือผู้ที่ใครก็ได้ที่เขาสอนให้เรารู้จักพูดรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักเขียนรู้จักอ่านและที่สุดรู้จักคิดนั่นเองกลุ่มผู้ที่เขามีพระคุณกับเรานะครับเด็กก็มานั่งคิดเฮ้ยมันไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่ยกให้ไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งนะใช่ไหมใช่นะกลุ่มที่สองถึงจะบอกข้าวป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรต่างๆนาเนี่ยมันก็ปัดไปเป็นกลุ่มที่หนึ่งไม่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับจะสอนนู่นนี่นั่นทำก็ปัดเป็นกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทีนี้ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดนะเอาน้องแพ้น้องพ่อน้องแม่เห็นไหมน้องพ่อน้องแม่พี่ของพ่อพี่ของน้องเห็นไหมครับแล้วคนอื่นๆอีกอะคนเหล่านั้นนะฮะก็มาชวนเราพูดเราชวนเราคิดเราชวนเราทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้รู้ได้แต่ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะก็มักจะเรียกว่าครูอาจารย์นั่นเองครับใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมดังนั้นหมาตัวหนึ่งก็ยังเป็นครูได้นะด้วยตรงเนี้ยไม่ได้พูดเล่นนะหมาตัวหนึ่งเนี่ยถ้าหมามันฉลาดใช่ไหมมันก็สามารถที่จะทำให้เราซึ่งเป็นเด็กๆนะเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุได้ด้วยนะหมาเนี่ยครับเนี่ยนะมันสามารถช่วยเราซึ่งเราเป็นเด็กอุบัติเหตุอย่างเงี้ยใดๆก็ไม่รู้แล้วครับหมายังมีประโยชน์เลยนะครับยังมีพระคุณเลยนะให้รู้ไว้พูดเล่นนะโอเคนะกลุ่มที่สองผ่านไปแล้วล่ะกลุ่มครูผู้ที่สอนสั่งให้เราได้รู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักเขียนรู้จักพูดรู้จักการทำนู่นนี่เป็นอาชีพหรือว่าเป็นอะไรก็สุดละนะคือเราเป็นฝ่ายได้อ่ะคนที่เขาให้มาจนอะไรก็ได้เป็นผู้มีพระคุณหมดใช่ไหมนั่นคือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเอ๊ะทำไมไม่ไปเกิดกลางทะเลทรายวะเนี่ยใช่ไหมที่เกิดมีเยอะแยะโลกเนี่ยกลางเกาะนู่นนี่นั่นกลางทะเลทรายทำไมต้องมาเกิดแผ่นดินรูปขวานเงี้ยแล้วแผ่นดินรูปขวานมันมีอะไรกันบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่เขาหอบเสื่อผืนหมอนใบมาจากไหนก็ไม่รู้พ้นทะเลไหนก็ไม่รู้ครับก็มาขึ้นฝั่งแถวนี้ก็ได้ขึ้นฝั่งแม่น้ำขึ้นฝั่งทะเลอะไรต่างๆขึ้นมาพอเขาเหยียบฝั่งขึ้นมาปุ๊บเขาบอกโอ้แผ่นดินนี้มันช่างดูด้วยต้องคำจริงนะก็แปลว่ามันอุดมสมบูรณ์แข็งนะครับใช่ไหมมาทางทะเลตะวันตกก็เนี่ยระนองพวกเนี้ยภูกงภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มภูเก็ตนั่นแหละคือกลุ่มหอบมาทางเรือไงโอเคมันขึ้นฝั่งตรงนั้นก็ตรงนั้นเลยเห็นไหมยังทางด้านฝั่งนี้ก็นี่ไงเพชรบุรีเนี่ยขึ้นฝั่งทะเลที่เพชรบุรีสมุทรสาครสงครามเนี่ยครับเห็นไหมแล้วก็แถวเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ท่านจันทบุรีเนี่ยขึ้นฝั่งเลยนะครับนะชนบุรีอะไรนั่นแหละที่บอกว่ากลุ่มที่หอบเสื่อพื้นหมอนใบแปลว่าเหลือแต่กางเกงนะครับอย่างนี้ดีกว่าก็ตายจากอะไรต่างมาขึ้นฝั่งก็ขึ้นบกก็มีอาหารการกินต้นไม้ใบหญ้าผลหมากดาวไม้เห็นไหมครับอยู่ได้3วันอ้าวทำเครื่องผ่อนแรงขึ้นมาเป็นจอบเป็นเสียมได้แล้วเนี่ยนะ ฝนตกแล้วก็ขุดปลูกก็อาหารก่อจนได้แหละครับใช่ไหมแปลว่าอาหารมันสำคัญกว่าโอเคไหมนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าแผ่นดินสยามเนี่ยแผ่นดินลูกอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั่นแหละใช่ไหมครับคนไหนขยันหมั่นเพียรก็ไปสิร่ำรวยไปสิครับเห็นไหมครับทำไปสิครับอย่าไปหาเขาคนที่เขาร่ำรวยก็มีที่มาเข
ขามีที่มาเป็นหลายรุ่นนะฮะ2รุ่น3รุ่น4รุ่นนู่นเนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันเนี้ยอย่าไปอิจฉาเขาเป็นนักขาดเพราะเขามีที่มาเสื่อผืนหมอนใบอะไรก็ว่ากันไปไอ้คนที่เกิดในแผ่นดินแท้นั้นนี่โอ้โหมีทรัพย์เต็มเลยนะฮะถ้าเทียบกับเกิดมาที่ทะเลทรายกับบ้านเราเนี่ยโอ้โหสมบัติเต็มเลยก็แผ่นดินนี่คือสมบัติเขาต้องคำอยู่ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีที่นาสาโททำก็ต้องทำเนี่ยต้องทำสิครับมันเกิดประโยชน์ใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมที่ว่าเนี่ยคนเขาไม่มีที่นาเลยเสือผืนหมอนใบตอนนี้เขามาเป็นเจ้าของที่นาได้มากมายแต่ก็เพราะว่าเขามาด้วยความเห็นไหมต้องให้พูดต่อไหมคำต่อไปนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเออเราเกิดมามีสมบัติมาเต็มที่เลยยิ่งคนอีสานเนี่ยโหยเกิดมาปุ๊บมีแผ่นดินอยู่เลยมีที่กินเลยอุดมมาแล้วจ้าคนอีสานใครบอกว่าไม่มีหรอกเออคิดเป็นปากกำลังร้อยฟังในเวลาเนี่ยใช่ไหมครับก็ไม่ยอมทำอ่ะไม่โทษใครทีเนี้ยมีอยู่แล้วแผ่นดินเนี่ยนะจะไม่ยอมทำนะไปทำที่อื่นทั้งสมบัติตรงนั้นโอ้โหมหาเลยนั่นทุนกับทะเลทรายต่างกันไม่ที่ว่าใช่ไหมครับต่างกันเยอะแยะเลยคิดไม่ได้ไม่ยอมคิดนะแล้วก็ผลิตของมึนมอยมอมกันถึงทุกวันเนี่ยมอมถึงทุกวันเนี่ยจะให้มอมไปแค่ไหนเนี่ยเนี่ยก็เล่นไงก็หวยเหยดิไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับตื่นเช้ามาก็เล่นถึงพวกเนี้ยเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเนี้ยแล้วมันจะมีได้ยังไงล่ะมันจะบ่นมาจดทำไมล่ะทั้งเกิดมามันก็รวยแล้วว่าแค่ไม่เป็นหนี้มันก็รวยอยู่แล้วอุ้ยใช่ไหมเรี่ยวแรงแข็งขันเนี่ยมันก็รวยแล้วเกิดปุ๊บพละกำลังก็มีใช่ไหมเอาไงล่ะเกิดมาแล้วรวยแล้วด้วยคำว่ารวยที่ว่านี้ก็อธิบายตามที่ว่านี่ครับไม่ต้องไปดิ้นรนเลยกันนักหนาวเกิดมาก็มาแล้วเกิดมาบนแผ่นดินทองคำรู้ไหมมันจะเรียกว่าแผ่นดินสุวรรณภูมิไม่ได้ยังไงล่ะมันอุดมสมบูรณ์แม่นบ่ถ้าใช่ก็ขอบคุณคนที่เขาใช้วิธีความคิดความอ่านในการที่จะปกป้องแผ่นดินเอาไว้ให้อยู่กันถึงทุกวันนี้รู้จักนึกว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณท่านเหล่านั้นหนึ่งจำนวนนั่นคือลูกชาวนานั่นแหละรู้จักชาวบ้านบางระจันมั้งไหมเนี่ยใช่ไหมตนตระกูลไทยใจเสียมานรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานไม่รู้ต่อไปก็จำไม่ได้เลยมันมีนายอะไรนายมีนายมานายจันนายจันนั่นนั่นแหละครับนั่นก็คือเนี่ยตนตระกูลไทย ที่จะดูแลแผ่นดินเอาไว้ให้เมื่อหนึ่งเสือกเหนือเสือใต้มาไอ้คนสั่งการเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงมากหรอกไม่ได้ลุยหรอกสั่งการเนี่ยมันส่วนนึงไอ้คนที่มันเอาแรงยิงใส่เขาไอ้ตรงนั้นต่างหากรีบไปอะไรล่ะไปกราบถึงกระดูกจะได้มีกระดูกให้กราบใช่ไหมเออคนที่สั่งการเนี่ยบ่มีไกส่วนตัวผมนะผมบอกบ่มีไกคนเอาตัวรอดบนสนามต่างหากที่มีไกก็ใช่ไหมนะต้องนึกอย่างนั้นเวลานึกเนี่ยนะมันต้องอย่างนั้นคนที่แบกดินนี่นะครับคือคนที่มีไกใช่ไหมถางหญ้านี่คือใช่แหละสรุปก็คือประเทศไทยอยู่ได้เพราะคนจนที่ปกป้องแผ่นดินจบข่าวที่บอกว่าคนจนเนี่ยครับคนจนนี่เป็นเครื่องมือมาตลอดทำไมครับถ้าผมไม่เล่าให้ฟังคิดได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเล่าให้ฟังเราคิดต่อสิครับท่านต่อคิดต่อไปสิครับนั่นคือผู้มีพระคุณนะครับผู้ปกปักรักษาแผ่นดินให้เราอยู่กันถึงทุกวันนี้โอเคนะนี่กลุ่มที่3กลุ่มที่4ก็
ใครก็ได้ตักน้ำให้เรากินเดี๋ยวนี้นั่นคือผู้มีพระคุณม้าหาเป็นตองแห้งม้าหาไว้ตองแห้งก็มีพระคุณเช่นนะเราเดินที่แคบไงม้ามันเดินนำหน้าหรือมันมีม้าอยู่ข้างหน้ามันก็เห่าเราเดินไปใกล้เห่าวังภายใต้ใบตองแห้งมันจะมีอะไรมามันทำที่เราเดินไปก็ก้าวข้ามตองแห้งใช่ไหมพอเวลาก้าวข้ามเร็วแล้วก็ไม้มาเขี่ยใบตองแห้งพลิกดูปุ๊บงูใช่ไหมงูสารพิษก็ต้องขอบคุณหมาจบข่าวกล่าวคำขอบคุณหมาถามว่ามันเสียหายตรงไหนดิโถ่ยผมไม่เคยเสียหายจริงๆใช่ไหมมันไม่เคยเสียหายผมไม่เคยเสียหายกันแล้วอ่ะสลึงหนึ่งผมไม่ได้เสียด้วยอ่ะเออขอบคุณหมาเนี่ยใครทำไมอ่ะ ใช่ไหมเนี่ยกลุ่มพวกนี้คนอยู่สี่กลุ่มใช่ไหมครับแน่เลยมันคิดจะพูดถึงวิวคุณที่มากไปกว่านี้อีกมั้งฉันนึกได้เลยเอาความจริงแล้วก็นึกไม่ออกแล้วมา สรุปแล้วมนุษย์เกิดมาเนี่ยคนหนึ่งนะฮะวงรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่มีพระคุณทั้งสิ้นเถียงไหมทีเนี้ยสี่กลุ่มที่พูดถึงเนี่ยครับเถียงหรือเปล่าเนี่ยคิดให้เป็นนะครับไม่ยอมคิดกันเนี่ยก็เพราะไม่ยอมคิดมันยังขาดปัญญาทีนี้พอเวลาลุงออกชวนคิดชวนคุยพาคิดแล้วพอจะประเทืองปัญญาก็ได้บ้างหรือเปล่านี่ถ้าได้ก็ต้องขอบคุณใช่มือถือมือถอยนี่แหละขอบคุณ YouTube ก็เพราะตรงนี้แหละโอเคไหมขอบคุณ Facebook คือตรงนี้แหละเข้าใจยังไม่มีสิ่งนี้มันจะมาคุยกันรู้เรื่องในหน้าจอบ้านท่านบ้านผมที่บ้านใครก็ตามทีไม่รู้เรื่องต้องขอบคุณที่เขาผลิตมาให้เราเสื้อผ้าพรใส่ได้ทุกวันขอบคุณนุ่นสาวโรงงานนุ่นน่ะเออข้าวที่กินใส่ปากทุกวันขอบคุณนุ่นชาวนานุ่นมันต้องจะถูกต้นทางใช่ไหมครับไม่รู้ผมกินข้าวทุกวันผมนึกคิดอย่างนี้อยู่กินข้าวทุกวันบอกให้ทราบไว้นะครับคิดพวกนี้ต้องรู้ว่าต้นทางที่มันมาครับไอการซื้อขายต่างๆเนี่ยถือว่าโอ้จิ๊บจ้อยเนี่ยจิ๊บจ้อยก็ขอบคุณตามมารยาทนะแต่โดยเนื้อแท้คือเขาออกแรงนู่นจริงๆนั่นคือต้นทุนของจะต้องการขอบคุณโอเคไหมครับงั้นอย่าดูแคลนคนที่เขาผลิตอาหารมาให้กินใส่ปากมาถึงเนี่ยมาถึงตัดถุงสำรับเรียบร้อยใครจะมาสั่งเขาทันทีต้องขอบคุณต้นทางเขาโน่นไว้คนที่เป็นลูกชาวนามันรู้ดีตรงนี้ ใช่ไหมฮะจริงนะนั่นนะก็เพราะผมมีคุณสมบัติในส่วนตัวผมเป็นเช่นนี้แหละผมถึงไม่รู้อะไรสารพัดที่ผมรู้ทุกวันเนี่ยใช่ป่ะนะกราบหมาขี้เลื้อนไปไปแล้วโถ่ขอบคุณหมาขี้เลื้อนไปไปแล้วก็เพราะผมมีคนตรงผมมีตรงเนี้ยนี่เล่าสู่กันฟังเอ้ยคนรุ่นนี้รุ่นน้องก็อย่าก้าวข้ามนะยิ่งบรรดาผู้ที่มีความรู้เยอะเนี่ยโอ้มีปีไหนวะอย่าเล่าดีกว่าเล่ามามันก็โปรดักเตอร์นั่นน่ะโปรดักเตอร์นั่นแหละเนื้อจะมีดีเลยครับขนาดอ้าวตีสองห้านาทีเข้าไปแล้วคุณสมบัติทักกันแล้วไปแล้วทางวิจารณ์ไม่ต้องในน้ำในเนื้อหลุดไม่ดูเวลาผมจะเพลินผมเวลาผมพูดเรื่องไอ้พวกนี้ฟังเล่นนะครับฟังแบบเล่นๆครับอย่าจริงจังกันแล้วกันนะให้มันเล่าสู่กันฟังหน่อยคนเกิดก่อนเล่าเรื่องเก่าๆให้กับคนเกิดหลังได้ยินหน่อยในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายไปแล้วเขามานั่งบันทึกกันทำไมไม่รู้ตายไปแล้วผมไม่สนทั้งนั้นนะครับไม่เคยสนคนตายนะบอกให้รู้ใช่ไหมไม่เคยไปกราบตามคนตายเลยไม่เอาหรอกผมไม่เล่นด้วยหรอกนะไปก็ไปรักษามารยาทไปงั้นนะครับว่าก็ไปนู่นแค่เนาะให้ผมไปทำทีหลังผมไม่ทำอยู่แล้วแม้ทั้งพ่อแม่ผมยังไม่ทำเลยว่าไปนู่นนะก็ในคุณใช่ไหมที่ว่าเนี่ยโอ้ยให้ไปเยอะแล้วเนี่ย
รู้ที่ทำสมาธิทุกคืนให้ไปเยอะแล้วเอาอะไรก็ได้กันนาเนี่ยมาว่าไปหนุนทวงซะนี่ผมก็รู้กันแล้วกันว่าที่ผมเช่นนี้ผมแม่พ่อไปไหนเงี้ยผมรู้แง่ๆด้วยอยู่ไหนรู้แง่ๆด้วยจึงพูดเช่นที่ว่าเนี่ยครับถ้าไม่รู้สิครับต้องกราบไปกราบเช้ากราบเย็นเนี่ยคือถ้าไม่รู้สิครับต้องไปกราบอะไรต่างๆสารพัดนั่นคือไม่รู้รู้แล้วไม่ต้องกราบโอเคไหมครับไอ้ที่กราบเยอะๆอยู่ทุกวันเนี่ยคือไม่รู้ท้าด้วยเอาไอ้รู้แล้วก็ไม่ทำหรอกนะคุณรู้ไม่ทำเสียเสียกำลังเสียพละกำลังครับพร้อมเนี่ยบทนี้ฟังมาเยอะแล้วนี่ตกลงผมขอบคุณได้หมดแล้วนี่ใช่ไหมผมว่าผมขอบคุณคุณทั้งหมดแล้วนะเนี่ยขอบคุณไอ้เฟซไลฟ์ในเวลานี้ขอบคุณ YouTube ส่วนคณะทำงานเราแล้วก็ขอบคุณแต่ละคนก็ทุกคนด้วยที่ได้ทำงานเพื่อผู้ที่ได้รับหน้าจอผ่านปากลุงงอกผ่านผมงอกจากลุงงอกก็แล้วกันง่ายดีมีภาษาจะใส่แล้วก็ใส่ไปเนี่ยโอเคเขาขอบคุณตัวเขาเองอยู่แล้วคนทำงานเพราะเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่โอเคไหมหรือท่านจะแสดงความขอบคุณด้วยก็เป็นมารยาทเทก็น้อมรับทุกคนนั่นแหละครับที่ว่าเนี่ยโอเคนะน้อมรับทุกท่านทุกคนถ้าไม่มี2 3 4 5ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยฉะไหนเล่าท่านจะดูมาทุกคืนทุกคืนนี้ได้ให้ผมทั้งคนเดียวเลยมันก็ไม่ไหวนะพี่นะโอเคนะขอกราบขอบคุณคุณลุงและทีมงาน Face Light YouTube and Nice นิดเลย That's good night see you tomorrow please ผมก็พันลิ้นไปอย่างนั้นล่ะผิดถูกก็จะว่ากันเพราะเกิดผิดที่นะคุณคล่องนะคล่องเงินคล่องเงินของเงินนะคล่องเงินเพราะว่ารูปมันเป็นของเงินภาษาอีสานต้องเป็นของเงินของเงินเปิดโลกของไม่ใช่คล่องคล่องนั้นมันเดินคล่องตีลังกาคล่องทำมันนู่นนี่นั่นว่องไวทันใจคล่องแคล่วแว่วว่องว่องไวคือคล่องไอ้ของนี่มันสำหรับดักเก็บปลาใส่ของปลาใส่ของเห็นนะของของเงินของเงินเห็นนะเนี่ยมันต้องแปลไทยเป็นไทยเลยฮะ แปลไทยเป็นลาวแล้วนะ ขอบพระคุณคุณลุงและทีมงานโอเคยินดีครับผมทุกคนถึงแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เพิ่มขึ้นค่ะเขาเรียกว่าประเทืองปัญญาตัวเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ประเทืองปัญญาก็เหมือนกับเราดินสอยิ่งเรามันก็ลิ่งเล็กแหลมคมไปเรื่อยชาร์ปสุดท้ายก็ชาร์ปคมแหลมคมชาร์ปความคิดแหลมความคิดคมคำพูดคำจาแหลมคมคายมีสำนวนมีโวหารเนี่ยภาษามันจะออกมีสำนวนมีโวหารสำนวนคำว่าสำนวนเนี่ยก็แปลว่าอะไรเดี๋ยวฟังกันเดี๋ยวสำนวนสำนวนมันแปลว่าถ้าคนเข้าใจสำนวนนะมันจะเป็นความเข้าใจอีกชั้นต่อไปนะเช่นขึ้นต้นเราเป็นลำไม้ไผ่เล้าลงไปกลายเป็นบ่องกัญชานวลขึ้นต้นละแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนพอเราไปนะแก้วที่ว่าขุนเอากันหน่อยแปลว่าเริ่มต้นดีเขาเรียกท่าดีที่เหลวท่าดีที่เหลวนี่นะคำนวณเดียวกันกับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นชาบ้องกัญชาใครว่ามันดีทีเนี้ยเนื้อโสดมันเมาไรตุ่มเป้นไม้ไผ่มันก็ยืดไปเรื่อยยาวไปเรื่อยมันก็เจริญเราลงไปพอไปเราก็กลายเป็นกัญชาเนี่ยนี่คือสำนวนโวหารถ้าแปลก็แปลพวกนี้นะครับถ้าดีทีเหลวอันเดียวกันนั่นแหละครับอันนี้มันสั้นถ้าดีทีเหลวอีกอันนึงก็คื
รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นสำนวนรักดีหามจั่วเอาจั่วเป็นไงที่เนี่ยจั่วรูปจั่วหน้าจั่วเอาสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วรักดีหามจั่วนี่นะรักดีหามจั่วนึกว่ามันยกยากง่ายเลยครับเอาสองคนยกเสียไปไหวไหมเนี่ยหามจั่วเลยมันจับอย่างนี้มันกระดกอ่ะมันกระดกอ่ะเอาไงสิเนี่ยมันต้องมีวิธีสิเนี่ยวิธีคิดที่จะยกไงมันจะไม่กระดกเห็นไหมมันต้องมีวิธีคิดวิธีกับแบกก็นั่นครับลากก็นั่นครับมันก็ดกไปช่วยทิ่มตำตัวเองต่างหากไอ้จั่วนี่ไม่ได้นะครับนี่ครับรักดีหางจั่วบ่งบอกให้รู้ว่าต้องพยายามในการคิดประดิษฐ์ประดอยทำนู่นนี่นั่นสละสลวยเห็นไหมใจเย็นช้าๆเดี๋ยวพระเรียบงามสิแหละมาช้าๆเดี๋ยวพระเรียบงามอย่าใจร้อนช้าๆค่อยๆรับค่อยๆฝนเราจะได้มีดเล่มงามค่อยๆตีค่อยๆล้อมค่อยๆเราเนี่ยอย่างสำนวนนั้นเนี่ยผมเห็นนะเนี่ยลักษณะเนี่ยถ้าเราเข้าใจในพวกนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ที่เข้าใจในความหมายของภาษาที่ดีโอเคไหมครับโอเคนั่นเองผมไม่จำอย่างเดียวคือพวกกลอนแปลกกลอนจำไงก็จำไม่ออกสัมผัสหน้าสัมผัสหลังโอ้เยอะสมัยนู้นเรียนก็เรียนไปอย่างนั้นถูรุสุกังไปอย่างนั้นนะครับยุคสมัยก่อนมันคิดเป็น 50% ใช่ไหมผมเรียนหนังสือไม่เคยได้ 52% ไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะเท่าไหร่ไม่ถึง 52% ได้50กว่าก็ถีบออกถีบออกทีเอาเป็นความจริงไม่พูดเล่นไหม50เพราะยุคสมัยก่อนเนี่ยต่ำกว่า 50% ต้องถ้าจะเรียนอีกเนี่ยต้องซ้ำชั้นนะครับถ้าจะเรียนอีกก็ซ้ำชั้นถ้าไม่ได้ก็ถอยออกไปทำอะไรก็ทำไปถ้ามาได้ก็มีชั้นเดิมชั้นที่ยังไม่ผ่านโอเคไหมก็เรียกว่าซ้ำชั้นสมัยนี้โอ้ยก็มีนโยบายอย่าให้นักเรียนค้ำชั้นเอ้าช่วยพังก็มีให้คะแนนดิบคะแนนรองคะแนนช่วยเยอะแยะกีฬากีฬาเยอะแยะถีบออกเกรดก็บานเบอร์เดี๋ยวนี้ฟังดีนะฮะเกรดพอเวลาถึงบ้านผู้ปกครองได้เกรดเท่าไหร่ลูก3.5โอ้โหเลี้ยงกันก็เป็นกันตาย4เกือบ4เลี้ยงแต่พูดไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยใช่ไหมเอาแต่เกรดยัดกันใช่ไหมก็ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะส่วนหนึ่งหรือว่านโยบายของทางการศึกษาบ้านเราเนี่ยครับนโยบายคือไม่ให้เด็กตกชั้นเนี่ยก็ถีบออกสอบตกแล้วจะมาซ่อมอีกมันมาไม่ยากนะครูไปกราบมาอีกทีครูเนี่ยไปกราบที่ครอบครัวเลยมาให้มาซ่อมไม่ไหนให้มันผ่านถ้าไม่ผ่านครูมีความผิดโอ้ยสวยชีพนี่แหละคือบ้านเมืองแล้วก็ได้เด็กเรียนหนังสือไปอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงมันมีใครก็ไม่รู้นั่งเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ห้ามตีเด็กห้ามครูเด็กลงโทษเด็กกันเองสวยหนักไปอีกครูโอ้ยมันคิดได้ยังไงมันถึงจะไปประกาศเป็นนโยบายอย่างเงี้ยแหละรัฐมนตรีจะโดนนะลุกหนีดีไหมเนี่ยลุกหนีไปทำอะไรแล้วจะเรียกกันมาอีกเรื่องไงกันเนี่ยโอ้พอแล้วอาจารย์มองเนี่ยครับเดี๋ยวไปผมเนี่ยพอเวลาพูดนี่มันจะมันนะเอาไว้อยู่ร้อยปีก่อนค่อยว่ากัน ตอนนี้อย่าเพิ่งเลยนะครับอย่าเพิ่งเลยครับ เดี๋ยวจะตกมาตายซะก่อนใช่ไหมครับ นะยังไงผมก็ไม่สนอยู่แล้วที่พูดพูดมาแล้วก็ได้ถ้าจะพูดนะครับอย่าเลยมันไม่ดีหรอกผมไม่อยากจะให้ปากผมเป็นอัปมงคลกับใครๆกับคนที่ได้ยินนะครับผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นโดยส่วนตัวแล้วนะครับเอ้าจากกันกันแล้วกันพอเนาะไม่รู้เหม็นหูหรือว่าหอมหูก็ไม่รู้วันนี้ที่แน่คือเมื่อเช้าก็ไม่ได้ไปล้างฟันที่รู้นะที่ว่าเนี่ยที่รู้ส่วนตัวกันแล้วกันพรุ่งนี้จะประกาศอาชีพชอบแล้วเชิญดำธัญญาสายเด้อมีคนแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับซื้อกินไม่หมดคือจะเป็นมืออาชีพต้องซื้อแต่กินไม่หมดครับคดแป๊บเดียว
ตกมาตายแน่นอนนะครับนี่มืออาชีพไปต้องรักษาอาชีพตัวเองคือความซื่อสัตย์นะครับสุจริตเป็นของปกติธรรมดานะครับแต่ทำอะไรก็ได้กินพอใช้แล้วกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบไปรอบบนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งแปดกลับเอวังก็เป็นสักตรงนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big